بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมีพี่น้องฝากถามกันมาแล้วก็ให้ผมได้ตอบหน่อยก็จะใช้เวลาตรงนี้ตอบให้กับพี่น้องนะครับคำถามมีอยู่ว่ากรณีที่เราได้ยินเสียงอาซานเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์แล้วนะครับปรากฏว่าอาหารยังอยู่ในปากอยู่หรือว่าอาหารเนี่ยยังถืออยู่เนี่ยจะกินได้ไหมถ้าอาหารอยู่ในปากเนี่ยกินได้ไหมโอ้คำถามนี้ยอดฮิตนะฮะอาซานละหมาดซุบฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราเนี่ยอาหารยังกินอยู่เหลืออยู่ในปากเนี่ยกินได้ไหมสองจะตักเข้าปากอยู่แล้วเนี่ยตักต่อไปได้ไหมนะครับในคำตอบนี้นะครับอุลามะเขาตอบให้เราเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ากรณีที่เรารับประทานอาหารซุบฮ์แล้วก็อาหารนี่ยังอยู่ในปากอยู่นะครับหรือเรากำลังจะดื่มน้ำอยู่กำลังจะยกแก้วกระดกดื่มน้ำปิดละปรากฏว่ามีเสียงอาซานซุบฮ์มาทันทีซึ่งเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์แน่นอนอย่างนี้นะครับแม้ว่าอย่างนี้นะฮะศาสนาเนี่ยอนุญาตให้กินอาหารนั้นลงเข้าไปได้น้ำที่ถืออยู่นะกระดกกินดื่มน้ำต่อได้ถือช้อนเนี่ยถืออาหารอยู่จะเข้าปากแล้วอาซานซุบฮ์สามารถที่จะเอาเข้าปากได้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาซะมิอะฮาดุกุมอิซาซะมิอะฮาดุกุมุนนิดาเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านได้ยินเสียงอาซานซุบฮ์นี่นะครับวันอินาอูอะลายะดิฮิปรากฏว่ามือเนี่ยเขาถือภาชนะของเขาเนี่ยนะครับมือเนี่ยถือภาชนะช้อนหรือว่าแก้วหรือว่าถ้วยอยู่เพื่อที่จะเอาเข้าปากฟาลาอย่าดอฮูโอนบีพูดชัดนะครับนบีบอกว่าอย่าปล่อยมืออย่าวางมือฮัตตายักดิยะฮายะตะฮูมินหูจนกว่าจะทำให้เสร็จสิ้นกระบวนการที่ท่านก็คนๆนั้นเขาต้องการเสียก่อนเช่นกำลังจะปิดท้ายด้วยกับน้ำหนึ่งแก้วพอจะกระดกแล้วนะครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์พี่น้องนบีบอกว่าอย่าวางแก้วเวลาอย่าดะฮูนะเวลาอย่าดะฮูอย่าวางแก้วทำไมให้กินไปตามที่ตัวเองประสงค์เลยพอดื่มไปเสร็จเรียบร้อยประสงค์แค่ไหนให้หมดแก้วปุ๊บแล้วก็วางแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดเตรียมตัวไปละหมาดซุบฮ์นี่คือหลักการที่ถูกต้องนะครับแต่ไม่ได้หมายรวมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้อยู่บนโต๊ะนะหมายพี่น้องบอกว่าโอ้อยู่บนโต๊ะก็กินได้สิไม่เกี่ยวอันนี้หมายถึงว่ามือเรากำลังตักเข้าปากหรือว่ามือแล้วก็อาหารอยู่ในปากอยู่หรือว่าน้ำอยู่ที่มืออยู่นะครับอีกหะดีษหนึ่งนบีบอกว่าอุกีมาติศอลาตูฟันวันอินาอูฟียะดีอุมัรปรากฏว่าได้เวลาละหมาดซุบฮ์อุมัรเนี่ยถือภาชนะอยู่เพื่อจะกินอาหารถืออยู่นะครับกอลาท่านอุมัรก็เลยบอกว่าอัชรอบูฮายารอซูลุลลอฮ์กอลานะอัมคืออินาเนี่ยก็คืออะไรนะอาจจะเป็นแก้วนะอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อดื่มน้ำเป็นภาชนะอุมัรเนี่ยก็เลยถามท่านนบีกำลังจะกระดกอยู่แล้วเนี่ยอาซานซุบฮ์พอดีแล้วนบีก็อยู่ตรงนั้นด้วยท่านอุมัรก็เลยถามท่านนบีว่าอัชรอบูฮายารอซูลุลลอฮ์รอซูลฉันจะดื่มต่อได้ไหมอยู่ในมือเนี่ยแก้วอยู่ในมือกอลานะอัมนบีบอกได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดฉะนั้นสรุปตรงนี้นะครับว่าง่ายๆเลยถ้าอาหารอยู่ในปากอาซานละหมาดซุบฮ์กินเข้าไปได้หรือมือของเรากำลังหยิบอาหารเข้าปากถือแก้วเพื่อจะดื่มช้อนเพื่อจะตักเข้าปากมีเสียงอาซานละหมาดซุบฮ์สามารถที่จะกินได้นะครับในสิ่งที่อยู่ในมือนบีกับย้ำบอกว่าลาอย่าดะฮูอย่าดะฮูอย่าวางด้วยซ้ำจนกระทั่งเราเสร็จภารกิจของเราพอใจอิ่มหนำสำราญแค่ไหนชื่นใจแค่ไหนนั่นแหละครับหมดละนะหมายถึงว่าที่มีอยู่ที่มือนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งพี่น้องจะได้เกิดความเข้าใจนะครับก็หวังว่ามีปัญหาอะไรนะครับที่พี่น้องสงสัยอินชาอัลเลาะห์ถามมาก็จะตอบให้นะครับวันนี้ผมตอบคำถามนี้เพื่อให้พี่น้องเกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์